ครับก็สวัสดีนะครับก็วันนี้อยากมาพูดก็อยากมาบอกกล่าวกับทุกท่านที่เกี่ยวกับเรื่องฟันนะครับผมเมื่อเดือนที่แล้วนะครับประมาณเดือนกว่าไปถอนฟันกรามสุดนะครับฟันกรามแล้วการถอนนะครับถ้าเอดวันนั้นก็คือเจ็บเพราะว่ายาชามันยังไม่ทันออกฤทธิ์ก็ทำให้ไอ้เจ็บคือหมอเขาเราไม่มีเครื่องมือนะครับเขาก็บิด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 แล้วก็ดึงโอเคหลังจากที่มารับยาทานก็แค่มันจะจาไปนิดหนึ่งชา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 นะครับก็อยู่จนถึง1 เดือนปัญหามันก็เกิดนะครับไม่รู้ใครเกิดเหมือนผมหรือเปล่ามันก็เกิดก็คือเหมือนกับมีอะไรแหลมๆที่ใต้ฟันที่เราถอนออกไปแล้วเอาไปอาหมอบอกว่าไม่ใช่ฟันน่าจะเกิดจากกระดูกร้าวนะครับกระดูกร้าวแล้วมันก็มาแหลมๆมาตําที่เอือกที่ลิ้นนะครับเวลากลืนน้ําทานข้าวนะครับมันทรมานมันอึดอัดมันรําคาญก็ไปหาหมอนะครับหาหมอที่โรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลก็นัดเพราะว่าเราทานข้าวไม่ได้ต้องกดที่คอที่คางตรงนี้นะครับหมอก็นัดให้เร่งด่วนก็ไปทำเสร็จก็ถามไปว่ามันจะงอกอีกไหมหมอก็ไม่แน่ใจนะครับหมอนัด2 อาทิตย์เพื่อไปตัดไหมออกพอหมอไปตรวจปัญหาที่เกิดก็คือส่วนที่ตัดไม่หมดมันก็เริ่มงอกออกมาอีกนะครับก็กลายเป็นว่าหมอก็นัดต่อเพื่อจะตกแต่งตรงนี้นะครับตกแต่งตรงนี้แต่ก็ต้องขอบคุณว่าคุณหมอทําได้ดีมากนะครับไม่เจ็บไม่ทรมานอะไรเพียงแต่ว่าเราอาจจะอึดอัดในความรู้สึกของเราที่ไปนอนนอนแบบอาจจะไม่เป็นท่าที่เหมาะสมในการนอนนะครับเครื่องมือเราก็ไม่เห็นก็อาจจะกดลิ้นหรือไม่กดลิ้นก็ไม่รู้นะครับแต่ผู้ช่วยพยาบาลก็บอกว่าอย่าไอ้ต้านนะครับอย่าเอาลิ้นไปต้านแต่ตอนนั้นคือเราไม่สามารถจะพลิกตัวแบบไหนได้นะครับเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วนะครับฟันถ้าไม่จําเป็นที่ต้องไปถอนก็น่าจะไม่ถอนดีกว่าตอนที่ไปถอนก็คือมันปวดมันปวดฟันปวดฟันแค่เราเคี้ยวอะไรนะกรามบนกรามล่างมันกระทบกันมันก็อาจจะปวดแต่พอไปถอนแล้วปัญหามันที่เกิดก็คือเหมือนที่ผมเกิดนะครับก็คือมันไม่จบก็เราต้องรักษากันต่อไปก็จะทำยังไงเพราะมันเกิดกับเราแล้วนะครับไม่ได้เครียดแต่ก็ไม่อยากให้รำคาญและก็ไม่อยากให้มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มาโดนลิ้นอยู่บ่อยๆปืนน้ำทานข้าวนะครับฉะนั้นขอบคุณคุณหมอที่ดูแลเป็นอย่างดีนัดไปนะครับอีกวัน2 วันก็ต้องทำอีกนะครับจะเกิดอย่างไรก็เราต้องไปอ้าปากครับให้หมอนะครับก็ดูคลิปต่างๆจาก YouTube ก็ไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งไม่ใช่นะครับแต่นี้มันเป็นเหมือนกับกระดูกที่เหงือกนะครับมันร้าวไปร้าวแล้วมันก็งอกคราวนี้การงอกตรงนี้มันพัฒนาการเร็วแค่ไหนเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเรารู้สึกปวด
เราก็ต้องไปหาคุณหมอเพราะว่าผมใช้นิ้วแค่นิ้วกดเข้าไปมันก็จะมีแหลมๆครับไม่ถอนดีฟ้าหรือว่าถอนดีกว่านะครับเพราะทุกคนนั้นอาจจะมาจากกรรมพันธุ์ด้วยก็ไม่แน่นะครับอธิบายแบบให้เห็นว่าเกิดนะครับเรื่องจากการถอนฟันถอนกรามนะครับตอนที่ถอนก็คือพูดตรงๆว่าในความรู้สึกก็ไม่อยากถอนเลยนะครับหมอจับแล้วก็บีบแล้วก็ดึงเจ็บนะครับเจ็บมากวันนั้นมันก็ระคายนะครับกลายเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับเป็นอย่างนี้รักษาอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับปัญหาเรื่องอย่างนี้มันก็คงจะต้องตามต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดือน2 เดือนมันน่าจะขึ้นมาอีกตามความคิดความรู้สึกเพราะว่าของผมหลังจากที่หมอทำไปแล้วก็นัด2 อาทิตย์ที่ตัดใหม่มันก็ขึ้นมาอีกขึ้นอีกจุดหนึ่งที่ใกล้ๆกันเพราะหมอออกไม่หมดหมอบอกว่าลำบากในการที่จะทำเราอ้าปากสุดๆแล้วนะครับอย่างนี้แล้วก็หมอยังทำยากก็ยังไม่เห็นเครื่องมือว่าเครื่องมือที่ทำแบบไหนทำอย่างไรนะครับคิดแรกๆว่าน่าจะมีเป็นเครื่องมือเล็กๆนะครับกรอเข้าไปอ้าปากฉีดยาชาพ่นเหงือกออกตัดคิดอย่างนั้นแต่เขาไม่เห็นเครื่องมือเขาไม่รู้ว่าต้องดูแลรักษากันอย่างไรนะครับใครเกิดปัญหาตรงนี้บ้างก็คอมเมนต์แนะนำมาได้นะครับยินดีรับฟังแล้วก็จะไปศึกษากันต่อไปว่าปัญหาตรงนี้นะครับทุกคนอาจจะไม่เกิดหลายๆคนไม่เกิดแต่คนที่เกิดแล้วแก้ปัญหาอย่างไรรักษาที่ไหนดีก็ฝากคอมเมนต์บอกมาทักทายกล่าวกันแนะนำมานะครับก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยที่ถ้าท่านแนะนำให้มานะครับแนะนำบอกก็มาก็คงจะทำคลิปไปเรื่อยๆในเรื่องของฟันวันที่1นะครับ1 พฤศจิกายนวันพุธนี้นะครับก็หมอจะนัดไปทำกันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยมาลงคลิปให้เห็นว่าผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่หมอทำแล้วเป็นยังไงนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพเรื่องฟันกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและก็คอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวนไปหมูป่าที่กดด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆจากใจผมนะครับเจ้าของช่องนะครับ